นะแล้วก็คุณธีรชัยสสพรรคก้าวไกลวันนี้ก็ลุกขึ้นอภิปรายนะแต่ประเด็นอภิปรายเนี่ยบางช่วงบางตอนเนี่ยพูดไปถึงขนาดว่าอำนาจตุลาการของประเทศไทยนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอำนาจตุลาการไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาจากระบบเดิมคือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชรวมถึงถูกสถาปนาอำนาจไม่ถูกตรวจสอบจากสภาไม่ยึดโยงกับประชาชนนี่คือกล่าวหาไปถึงขนาดนั้นนะค่ะนะทีนี้ผมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะคนที่เป็นส.ส.เนี่ยพูดจาในสภาแบบนี้เท่ากับคุณไม่เคารพแม้กระทั่งตำแหน่งของคุณเองที่กล่าวหาว่าอำนาจตุลาการยังเหมือนเดิมตั้งแต่สมัยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนี่คือความเท็จนะฮะแล้วเป็นการพูดโดยที่ศาลท่านไม่มีโอกาสชี้แจงอันนี้ขออนุญาตนะฮะศาลยุติธรรมอำนาจตุลาการมีระบบกำกับตรวจสอบกันเองก.ต.มีกระบวนการที่มาเราก็เห็นการลงโทษผู้พิพากษาอยู่เนืองๆนะแต่คุณมาบอกว่าไม่เหมือนเดิมเลยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นความเท็จนะครับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใครเป็นคนวินิจฉัยชี้ขาดคดีฮะองค์พระมหากษัตริย์นะฮะสถาบันค่ะปัจจุบันองค์พระมหากษัตริย์ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินคดีเลยคุณพูดแบบนี้ก้าวล่วงไหมฮะเป็นการพูดเกินเลยไปไหมฮะแล้วก็ดูเจตนาด้วยเพราะว่ารับรู้กับม็อบที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกอ่ะตอนนี้ที่บอกว่าเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจำแรงอ่ะคุณเอาที่ไหนมาพูดว่าปัจจุบันเหมือนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอำนาจตุลาการเป็นความเท็จอย่างร้ายแรงฮะศาลใครจะเป็นผู้พิพากษาถ้าคุณมีความรู้มีปัญญาพอคุณไปสอบสิคุณก็จะได้เป็นตุลาการเป็นผู้พิพากษาได้ทำหน้าที่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณจริยธรรมและกฎหมายศาลจะตัดสินก็ต้องตัดสินไปตามกฎหมายกฎหมายใครออกพวกคุณนั่นแหละออกแล้วยังไปกล่าวหาศาลท่านอีกว่าเป็นเหมือนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วที่รุนแรงที่สุดคือกล่าวหาไปถึงเบื้องสูงด้วยถ้าแบบนี้เพราะในหลวงสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เข้ามาชี้ขาดเองตัดสินเองอะไรเลย มีแต่เพียงว่าในพระปรมาภิไธยแต่คนตัดสินคือใครคือผู้พิพากษาครับแล้วก็มีหลายชั้นด้วยชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกานะฮะแต่มากล่าวหาแบบนี้เนี่ยเป็นการกล่าวหาเท็จคำโตและรุนแรงมากทีนี้คำพูดของคุณปิยบุตรที่ถูกโค้ดอันนี้ขออนุญาต Voice TV เนี่ยโค้ดเลยนะนายทหารคนใดคันไม้คันมืออยากยึดอำนาจรัฐประหารก็ทำได้เพราะเขารู้ถ้าเขายึดสำเร็จจะไม่มีวันถูกลงโทษนี่คือการประกาศให้การนิรโทษกรรมปี57เป็นโมฆะเสียเปล่าถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นอันนี้ Voice TV โค้ดนะฮะค่ะเนี่ยเสมือนหนึ่งว่ารัฐประหารนี่มันเป็นการออกมาเตะฟุตบอลเล่นตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะนะคนที่วิพากษ์วิจารณ์ตอบโต้กับคุณวีรกรคำประกอบฮะส.ส.พลังประชารัฐคุณวีรกรนี่บอกเลยว่าคือการล้มการแก้รัฐประหารเนี่ยที่บอกว่ายกเลิกม.279นะคุณวีรกรนี่ให้มุมมองอีกด้านนึงเดี๋ยวลองไปฟังฮะดูแล้วรัฐธรรมนูญมาตรา279คือยกเลิกการนิรโทษกรรมให้กับคณะคสช.ก็ดีนอกเหนือจากผมว่ามันไม่ได้ช่วยให้เขาไม่รัฐประหารนะผมพยายามคิดเหมือนกันแต่ผมมานั่งคิดดูแล้วทำไมไม่เขียนลงในรัฐธรรมนูญผมคิดมาก่อนท่านประมาณ35ปีแต่ท่านประธานครับสิ่งแรกที่คณะรัฐประหารทุกคณะทำก็คือการยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเอารัฐธรรมนูญเอาธรรมนูญการปกครองชั่วคราวมาใช้ก็แปลว่ายกเลิกรัฐธรรมนูญทำยังไงจะไม่ยกเลิกรัฐธรรมนูญต่างหากล่ะผมว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับที่เราใช้อยู่ไม่มีการยกเลิกหรือมีวิธีการใดก็ตามที่ไม่มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันในการรัฐประหารผมคิดว่าท่านก็จะต้องเก่งมากๆที่ท่านจะหาวิธีการไม่มีการรัฐประหารได้ผมนี่คิดมา38คือคุณวีรกรนี่บอกว่าวิธีการไม่ให้รัฐประหารเนี่ยคุณจะไปเขียนกฎหมายห้ามเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไง เพราะว่ารัฐประหารเนี่ยคือเขาฉีกรัฐธรรมนูญ นะไม่มีใครชอบหรอก แต่เงื่อนไขที่จะเกิดรัฐประหารเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันไม่ให้เกิดเงื่อนไขเหล่านั้น นะทีนี้นอกสภาบ้างคุณวราวุฒิศิลปอาชาวันนี้ให้สัมภาษณ์นะครับในมุมของทางชาติไทยพัฒนาในมติ
ชัดเจนก็คือว่าไม่รับหลักการฮะคุณวราวุฒิวันนี้ให้สัมภาษณ์เลยแกชัดเจนนะคะเพราะว่าต้องเคารพเสียงประชามติ16ล้านเสียงนะคนแสนกว่าคนแล้วก็ร่างโดยคนไม่กี่คนเนี่ยแล้วจะเอามาเลิกหลักสำคัญที่ประชาชนลงประชามติมาแล้วเนี่ยค่ะใช้ไม่ได้โอ้คุณท็อปอันนี้คุณวราวุฒิเนี่ยชัดเจนนะชัดเจนดีส่วนประชาธิปัตย์คุณชินวรบุญเกียรติฮะบอกว่าไอ้ที่บอกว่าจะยกเลิกคำสั่งรัฐประหารนี่นะแน่นอนรัฐประหารไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกแต่คนรัฐประหารสำเร็จเขากลายเป็นมีอำนาจรัฐาธิปัตย์คำสั่งก็คือกฎหมายนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่พูดกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะส่วนคุณชัยวุฒนาคมานุสรฮะรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์โดยประเด็นที่บอกว่าถ้ารัฐสภาตีตกไปนะที่มีการพูดว่าเนี่ยเดี๋ยวจะลงถนนเดี๋ยวจะอะไรต่อมีอะไรจะมีม็อบนะไปฟังมุมมองของคุณชัยวุฒิว่าประเมินว่ายังไงผมไม่เกี่ยวหรอกครับคนที่เขาอยากเคลื่อนไหวเขาเคลื่อนไหวอยู่แล้วนะครับนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวมากกว่าเขาต้องการจะยื่นเรื่องนี้มาเพื่อสร้างเงื่อนไขบางอย่างให้มีการอภิปรายในสภามีการโจมตีบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการจะชี้นำสังคมไปว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวทางการเมืองครับแต่ว่ามันก็ไม่มีผลกับเรื่องการชุมนุมหรือความรุนแรงคือไม่เกี่ยวกันครับเห็นไหมคุณชัยวุฒิบอกว่าคนที่เคลื่อนไหวเขาก็จ้องจะเคลื่อนไหวอยู่แล้วค่ะนี่คือฝ่ายนิติบัญญัติค่ะก็คือสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาวันนี้เป็นการประชุมร่วมวันนี้ยังไม่ลงมติครับค่ะลงมติจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็คือ17เพราะฉะนั้นคืนนี้ก็ไปนอนคิดได้อีกคืนนึงเขาเรียกว่าคืนแบบสุขดิบใช่ไหมคะคือจริงๆเนี่ยแต่ละคนดูเหมือนจะมีคำตอบอยู่แล้วอะค่ะนะส่วน